เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปเป็นข้อที่11นะครับเริ่มเข้าสู่ในส่วนของพาร์ทเรขาคณิตแล้วนะครับโจทย์บอกว่าให้ ABC นะครับเป็น1ใน8ของวงกลมรัศมี4หน่วยและสร้างครึ่งวงกลมบนด้าน AB ดังรูปถามหาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงานะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่นอกครึ่งวงกลมนะครับมีค่าเท่ากับกี่ตารางหน่วยก็ไก่ตอบเป็นพาย -1 ส่วน2ขอไข่ตอบพาย -2ข้อควายตอบ3พาย -4 ส่วน2นะครับและข้ององูตอบ2พาย -5ครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะลอง copy รูปให้เราดูก่อนนะครับเรามีครึ่งวงกลมนะครับจริงๆคือพี่ควรจะวาด ACB ก่อนโอเค ACB ตรงนี้เนี่ยมันเป็น1ใน8ของวงกลมนะครับคือเรานึกภาพนะจริงๆก็คือมันยังมีต่อออกไปออกมาเป็นวงกลมเห็นไหมครับและ ACB เนี่ยเอาแค่1ใน8เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะสามารถหาได้ก็คือมุมที่รองรับนะครับหรือมุม CAB ตรงนี้เนี่ยเป็นมุมกี่องศานะครับเนื่องจากว่าพี่ค่อยๆเขียนแล้วกันเนาะนะครับเนื่องจาก ACB นะครับเป็น1ใน8ของวงกลมแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามุมที่รองรับหรือมุม CAB นะครับคือมุม A ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็น1ใน8ของมุมที่รองรับจุดศูนย์กลางทั้งหมดก็คือ360องศานะครับหรือ1ใน8คูณอยู่กับ360องศานะครับเพราะฉะนั้นมุม A เนี่ยก็เลยกลายเป็นเอา8หารตัดกับ360ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น45องศาก็เลยได้ออกมานะครับว่ามุม A เป็นมุม45องศาอ่ะนี่คือส่วนที่1นะครับที่เราควรจะได้ออกมาโอเคประเด็นถัดมานะครับโจทย์ถามหาพื้นที่ของส่วนที่แรงเงาเราก็ถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาพื้นที่อะไรได้บ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะคาดว่าหาได้แน่ๆก็คือพื้นที่ของส่วนโค้ง ACB ตรงนี้เนี่ยสามารถหาได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็น1ใน8ของวงกลมซึ่งวงกลมเรารู้รัศมีใช่ไหมครับรัศมีก็คือ4หน่วยรู้รัศมีหาพื้นที่ได้รู้ว่าเป็น1ใน8ก็สามารถหาพื้นที่ ACB ได้เช่นเดียวกันทีนี้อีกส่วนนึงที่เราต้องการหาได้ก็คือส่วนที่มันไม่ใช่ส่วนที่แรงเงานะครับตรงนี้น่าจะหาง่ายกว่าถูกไหมครับแล้วก็จับ ACB ลบอยู่กับพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้แรงเงานะครับเพื่อความชัดเจนพี่อยากจะลองกำหนดว่าส่วนของเส้นตรง AC ตัดกับครึ่งวงกลมที่จุด D dot นะครับอ่ะตรงนี้ชื่อว่าจุด D dot ละกันถ้าเกิดว่าเราสามารถหาพื้นที่ของ ADB ตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะจบถูกไหมครับทีนี้คำถามคือหายังไงดีมันก็ดูไม่ใช่เป็นส่วนของวงกลมใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะสามารถทำได้ก็คืออาศัยความรู้เกี่ยวกับวงกลมนิดหน่อยนะครับพี่อาจจะเริ่มจากการลากเส้น BD นะครับพี่อาจจะลองเริ่มจากการลากเส้น BD สังเกตไหมครับว่าเนื่องจาก AB เนี่ยมันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมนะครับก็แสดงว่าเราอาจจะอาศัยสมบัติของวงกลมในข้อที่บอกว่ามุมในครึ่งวงกลมเป็น90องศาเสมอนะครับ AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมครับมุมในครึ่งวงกลมต้องเป็น90องศาเสมอนี่เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมุม D dot ต้องเป็นมุม90องศาแน่ๆเนื่องจากว่ามุม D dot 90องศามุม A ไปแล้ว45องศานะครับมุมที่เหลือก็ต้องกลายเป็น45องศาด้วยนะครับเพราะว่าต้องบวกกันให้กลายเป็น180ตามสมบัติของมุมภายในสามเหลี่ยมเพราะนั้นมุม B ก็เลยกลายเป็นมุม45องศานะครับโอเคเนาะเนื่องจากมุม A และมุม B เป็นมุมเท่ากันนะครับอันนี้มันเป็นลำดับต่อมาเรื่อยๆเลยนะเนื่องจากมุม A และมุม B เป็นมุมที่เท่ากันก็เลยได้ออกมาว่า AD กับ DB ต้องเท่ากันเนื่องจากเป็นสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับอ่ะพี่ค่อยๆเขียนฝั่งขวามือนะมุม A เท่ากับมุม B boy นะครับเท่ากับ45องศาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสามเหลี่ยม ADB นะครับต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแน่ๆ
โดยที่มี2ด้านที่เท่ากันก็คือด้าน AD นะครับมีค่าเท่ากับด้าน AB ซึ่งก็มีความยาวเท่ากับ4เอาใหม่ครับด้าน AD ต้องมีความยาวเท่ากับด้าน BD โอเคซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ติดไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่ว่าประเด็นที่เราต้องการอยากหาก็คือพื้นที่ถูกไหมครับพี่อยากจะลองแบ่งแบบนี้พี่สังเกตว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับพี่อาศัยสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วว่าถ้าเรามีสามเหลี่ยมหน้าจั่วใดๆนะครับมีมุมฝั่งซ้ายเท่ากับมุมฝั่งขวาเราลากจากจุดยอดนะครับลงมาตั้งฉากนะครับมันจะแบ่งครึ่งหรือเราลากจากจุดยอดมาแบ่งครึ่งนะครับมันก็ย่อมตั้งฉากฐานนะครับสามารถพูดสลับไปสลับมาแบบนี้ได้อ่ะพี่ก็ทำตามแผนเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่ลากลงมาตั้งฉากนะครับจะทำให้พี่สามารถหาพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับพี่วาดรูปใหม่อีกรูปหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับA B นะครับC D dog จริงๆแล้วเนี่ย D dog มันจะอยู่ตรงกลางข้างบนเป๊ะเลยนะครับเพราะว่ามันสมมาตรกันพอพี่ลากลงมาใช่ไหมครับมันก็ย่อมแบ่งครึ่งนะครับแปลว่าตรงนี้มันเป็นจุดอะไรครับมันเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมตั้งชื่อว่าจุด O แล้วกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่า AB ตรงนี้ยาว4หน่วยถูกไหมครับเพราะเป็นรัศมีของวงกลมเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยบอกว่า AO ตรงนี้เป็นครึ่งนึงก็ต้องยาว2หน่วย OB ก็ต้องยาว2หน่วยถูกไหมครับ OA ตอนนี้จะกลายเป็นอะไรครับ OA ตอนนี้ก็จะกลายเป็นรัศมีของวงกลมแสดงว่ารัศมีของวงกลมที่มี AB นะครับที่มีส่วนของเส้นตรง AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ2หน่วยถูกไหมครับเท่ากับ2หน่วยเพราะฉะนั้นนะครับ OD เนี่ยจากจุดศูนย์กลางลากไปยังเส้นรอบวงก็เป็นรัศมีนะครับ OD ก็ต้องยาว2หน่วยด้วยเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถหาได้คือพื้นที่ของ AOD นะครับพี่จะแบ่งการหาออกเป็น2ส่วนการหาพื้นที่ส่วนที่ไม่แรงเงาเนี่ยพี่แบ่งมาเป็น2ส่วนคือ1ส่วนที่เป็น AOD กับส่วนที่เป็น ODB นะครับเป็นส่วนโค้งของวงกลมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพี่เริ่มต้นจากสามเหลี่ยม AOD สามเหลี่ยม AOD เนี่ยสามารถหาพื้นที่ได้จากอะไรครับเศษ 1/2 คูณฐานคูณสูงฐานให้เป็น2แล้วกันนะครับสูงเป็น2ก็จะกลายเป็น2ตารางหน่วยนะครับอันดับถัดมาครับพี่จะหาส่วนโค้งของ ODB นะครับ ODBอยากจะหาพื้นที่ส่วนนี้จังเลยนะครับเราสังเกตว่าอะไรเราสังเกตว่า OB นะครับกับ OD เป็นมีความยาวเท่ากันถูกไหมครับแล้วก็มุม O ตรงนี้เป็นมุม90องศาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า ODB ตรงนี้เป็น1ใน4ของวงกลมใช่ไหมครับ1ใน4ของวงกลมที่มี AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่ของมันก็เลยมีค่ากับ1ใน4คูณอยู่กับ πr กำลัง2เมื่อรัศมีมีค่ากับ2หน่วยนี่เลยนะครับสามารถหาพื้นที่ของ ODB ส่วนโค้งของเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมได้นะครับก็ตัดออกมามีค่ากับไพตารางหน่วยนะครับไพตารางหน่วยเรียบร้อยนะครับครบแทบทุกอย่างแล้วนะครับสุดท้ายที่เราต้องการจะหาได้นะครับก็คือส่วนโค้ง ACB พี่ตั้งเลยนะครับว่าพี่ตั้งสมการก่อนส่วนโค้งของ ACB นะครับก็มีค่าเท่ากับ AOD นะครับบวกอยู่กับ ODB นะครับแล้วก็บวกอยู่กับพื้นที่เราต้องการโอเคเนาะ ACB ตรงนี้สามารถหาได้จากอะไรครับ1ใน8ของวงกลมที่มีรัศมี4หน่วยก็กลายเป็น1ใน8คูณอยู่กับ πr กำลัง2เมื่อรัศมีคือ4ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยม AOD นะครับ AOD เมื่อกี้หาได้มีค่าเท่ากับ2ตารางหน่วยบวกอยู่กับ ODB นะครับเมื่อกี้หาได้มีค่าเท่ากับ πr ตารางหน่วยถูกไหมครับแล้วก็บวกอยู่กับพื้นที่เราต้องการ
บวกกับพื้นที่ส่วนที่แรงเงาโอเคนะครับพอตั้งสมการได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ย้ายค่าให้หมดนะครับ44เป็น16 16ตัด8กลายเป็น2พายสองพายก็มีค่าเท่ากับ2บวกพายบวกอยู่กับพื้นที่ส่วนที่แรงเงาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราย้าย2มาลบนะครับย้ายพายมาลบก็จะกลายเป็น2พายลบ2ลบพายมีค่าเท่ากับพื้นที่ส่วนที่แรงเงาถูกไหมครับ2พายลบพายก็กลายเป็นพายเดียวนะครับพายเดียวลบ2คือพื้นที่ส่วนที่แรงเงาพายลบ2ตารางหน่วยนะครับซึ่งตรงกับช้อยข้อขอไข่นั่นเองนะครับนี่เลยพายลบ2สรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้โจทย์กำหนดมาให้หาเกี่ยวกับในเรื่องของวัดคอนเซปต์เรื่องพื้นที่ผสมกับวงกลมสมบัติวงกลมนิดหน่อยนะครับเรามี A CB เป็น1ใน8ของวงกลมลากเส้นลากส่วนโค้งนะครับคือจริงๆคือลากวงกลมที่มันมี AB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางลากตัดปุ๊บพี่กำหนดว่าชื่อจุด D dog นะครับหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาคือส่วนที่อยู่นอกเครื่องวงกลมออกไปทีนี้การหาตรงนี้เนี่ยอยากจะหาได้สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องถามตัวเองเรื่อยๆว่าตอนนี้เราสามารถหาอะไรได้บ้างนะครับเราต้องวางแผนก่อนสิ่งหนึ่งที่เราจะหาได้คือACB ถูกไหมครับเพราะ ACB มันเป็น1ใน8ของวงกลม1ใน8ของวงกลมย่อมหาพื้นที่ได้เพราะเรารู้รัศมีถูกไหมครับรัศมีคือ4หน่วยก็สามารถหาพื้นที่ได้กลายเป็น1ใน8คูณอยู่กับพาย r กำลัง2พายคูณ4กำลัง2กลายเป็น16ก็ได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เท่ากับ2พายทั้งหมดเนี่ยคือ2พายเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องการหาแค่พื้นที่ส่วนที่แรงเงาเราก็ต้องหาพื้นที่ของส่วนที่ไม่แรงเงาได้ถูกไหมครับถ้าหาพื้นที่ส่วนที่ไม่แรงเงาได้ทุกอย่างก็จบทีนี้เราจะหาพื้นที่ส่วนที่มันเป็นไม่แรงเงาตรงนี้ยังไงดีนะครับพี่ก็ลองสังเกตก่อนว่าเนื่องจาก ACB เป็น1ใน8ของวงกลมแสดงว่ามุม A ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็น1ใน8ของมุมที่จุดศูนย์กลางด้วยถูกไหมครับมุมที่จุดศูนย์กลางใดๆเนี่ยเท่ากับ360องศา1ใน8ตัดก็กลายเป็น45องศานะครับแปลว่ามุม A เป็นมุม45องศาอันดับถัดมาครับพี่ลองลากเส้นเพิ่มลากเส้น BD จะสังเกตนะครับว่าสามเหลี่ยม BAD ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นสามเหลี่ยมที่แนบในครึ่งวงกลมเราอาศัยสมบัติข้อนี้ครับว่าสมบัติของวงกลมว่ามุมที่จุดมุมภายในครึ่งวงกลมนะครับเป็นมุม90องศาเสมอเพราะฉะนั้นมุม D dog ก็เลยกลายเป็นมุม90องศามุม A เป็นมุม45ไปแล้วนะครับอีกมุมหนึ่งที่เหลือก็ต้องกลายเป็น45องศาด้วยนะครับเพราะว่าผลบวกของมุมภายในสามเหลี่ยมต้องเท่ากับ180องศามีมุม2มุมเท่ากันนะครับแสดงว่าสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วโดยที่มี2ด้านเท่ากันคือด้าน AD กับด้าน BD จริงๆถามว่าหาได้ไหมนะครับสามารถหาได้เช่นเดียวกันหาพื้นที่ ADB ได้นะครับจากอะไรเอ่ยสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ADB ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าพี่ทำแบบนั้นเนี่ยพี่ก็ต้องไปหาส่วนที่มันเป็นเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะเสียเวลานิดหน่อยพี่ก็เลยทำแบบนี้ครับพี่ลองลากจากจุดดีด็อกล่างลงมาตั้งฉากพี่อาศัยสมบัติว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยจากจุดยอดนะครับล่างลงมาตั้งฉากย่อมแบ่งครึ่งหรือจากจุดยอดล่างลงมาแบ่งครึ่งฐานย่อมตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ลากลงมาตั้งฉากสองข้างเนี่ยต้องแบ่งครึ่งจากเดิม AB เป็นความยาว4หน่วยก็ต้องแบ่งมาเป็น2กับ2ซึ่งความหมายมันคืออะไรครับความหมายจากจุด D dog ที่ลากมาต้องลากมาตั้งฉากก็คือจุด O เนี่ยต้องเป็นจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมคือจริงๆคือจุด O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งหมดเนี่ยถูกมั้ยครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า OA หรือ OB มีความยาวเท่ากับ2หน่วยคือรัศมีของครึ่งวงกลมรัศมี OD ก็ต้องเป็นรัศมีเช่นเดียวกันก็ตอบ2หน่วยเพราะฉะนั้นนะครับพี่จะแบ่งการหาพื้นที่ส่วนที่ไม่แรงเงาออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่มันเป็นสามเหลี่ยม AOD กับสามเหลี่ยมกับส่วนโค้ง ODB โอเคการแบ่งออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยพื้นที่ของสามเหลี่ยม AOD สามารถหาได้จาก1 2คูณฐานฐานคือ2สูงคือ2นะครับเป็น2ตารางหน่วยแทนค่าลงมาอันดับที่2ครับพื้นที่ของส่วนโค้ง ODB สังเกตว่าเป็นมุม90องศา90องศานี่มันเป็น1ใน4ของ360ถูกมั้ยครับก็แสดงว่า ODB เป็น1ใน4ของวงกลมพื้นที่วงกลมสูตรคือพาย r กำลัง 2r เท่ากับ2หน่วยแทนค่าลงมาครับพื้นที่ ODB ก็เลยเท่ากับ1ใน4คูณพายคูณ2กำลัง2 4ตัด4กลายเป็นพายตารางหน่วยนะครับคำตอบออกมาก็เลยกลายเป็นได้ว่า2พายเท่ากับ2บวกพายบวกพื้นที่แรงเงาเพราะนั้นย้ายข้างให้หมดครับกลายเป็น2พายลบ2ลบพายเท่ากับพื้นที่ส่วนที่แรงเงา
ก็เลยตอบอะไรครับตอบพายลบ2ตรงกับข้อขอไข่นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคลิปความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา